ครับคุณกวินพันธ์ครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ขอความรู้จากคุณกวินพัฒน์นะครับนะฮะแรกสุดเลยแรกสุดเลยผมเชื่อว่าคนที่อยู่ครับคนที่อยู่ในนอกวงการนี้นะครับก็คงอาจจะไม่ค่อยรู้หรือไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอุตสาหกรรมเหล็กในบ้านเราที่ผ่านๆมาก่อนหน้านั้นหลายๆปีก็มีคนอยากจะโดดเข้าวงการนี้แต่ว่าเป็นวงการเหล็กที่ไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมครับกว่าจะเข้ามาได้และขณะเดียวกันก็คงยากพอสมควรในการที่จะแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้กับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับก็เอาจริงแล้วผมว่าความน่าสนใจของอุตสาหกรรมเหล็กยังมีอยู่ครับเพราะว่าอย่างล่าสุดพอดีเมื่อเดือนที่แล้วครับผมมีไปประชุมกับทางกลุ่ม CC หรือเป็นสถาบันเหล็กของ Southeast Asia ครับก็มีโรงเหล็กครับจากทางยุโรปก็ยังสนใจมาอินเวสต์ที่เมืองไทยครับเป็นโรงผลิตม้วนคือใช้เป็นกรีนเขาเรียกเป็นกรีนโปรดักต์แล้วกันครับใช้พลังงานสะอาดในการผลิตเขาก็ยังสนใจมาลงทุนที่เมืองไทยอยู่ครับครับโอกาสยังมีอยู่ครับแต่ว่าปัญหาคือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแฟร์เพย์ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาก็ดีหรือด้านสเปคสินค้าที่ส่งออกมาอย่างประเทศไทยทำให้ราคาถูกแต่ว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพก็ดีครับอันนี้จะเป็นปัจจัยหลักครับผมในกรณีที่ถ้าว่าเป็นเหล็กไทยล้วนๆเข้าใจว่าก็ได้รับความน่าเชื่อถือแล้วก็มีลูกค้าขาประจําแต่วันที่เปิดโอกาสให้กับเหล็กนอกเข้ามาเห็นบอกว่ายึดตลาดไทยไปแล้วกว่า 60% เหรอครับใช่ครับอย่างนี้ครับอันนี้ผมเท้าความให้ฟังนิดนึงคือกำลังการผลิตเหล็กไทยอะครับเอาแบบสั้นๆก็ได้คือปี2564ครับกำลังการผลิตเหล็กไทยทั้งหมดอยู่ที่ 37% ซึ่งก็ถือว่าต่ำอยู่แล้วเพราะว่าค่าเฉลี่ยจริงๆแล้วครับกำลังการผลิตสมควรจะผลิตได้สูงกว่า60แต่ว่าพอมาปี2566เนี่ยครับ10เดือนแรกปรากฏว่าเหลือแค่ 28% คำถามก็คือว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันหายไปถึง 8% ครับคราวนี้ครับก็มีทางสถาบันเหล็กครับก็มีการรวบรวมข้อมูลปรากฏว่าไปพบข้อมูลคือมีเหล็กนำเข้าจากเหล็กประเทศจีนนะครับส่งออกสูงสุดในรอบ7ปีเลยปีที่แล้วครับมกราถึงตุลาเนี่ยส่งออกมา56ล้านตันปีนี้ครับ10เดือนเหมือนกัน75ล้านตันสัดส่วนที่เพิ่มเข้ามา19ล้านตันนะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่งเข้ามาใน Southeast Asia ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้อันนี้ผมขอเป็นความรู้เพิ่มเติมแต่ละประเทศปกติแล้วก็มักจะมีอุตสาหกรรมหลักที่เขาหมายถึงว่าทางภาครัฐให้ความคุ้มครองบ้านเราอุตสาหกรรมเหล็กก็น่าจะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นเหมือนกันที่ผ่านมาเขาภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความคุ้มครองอย่างเต็มที่ไหมครับแล้วกรณีที่เปิดโอกาสให้เหล็กจากต่างชาติเข้ามาได้เนี่ยมันเกิดจากช่องโหว่ทางกฎหมายหรือมีจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับอย่างแรกครับก็อันนี้หน่วยงานภาครัฐก็ยังคุ้มครองเต็มที่ครับยกตัวอย่างน่าจะเป็นทางกระทรวงพาณิชย์ก็คือก็ยังมีการออกกฎหมายแอนตี้ดัมปิ้งแอนตี้เซอร์คัมเมนชั่นในการช่วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนอกจากเหล็กก็หลายๆตัวที่เป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยก็ได้กฎหมายตัวนี้มาช่วยกันครับแล้วก็ในส่วนของทางกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสมอครับก็ได้มีการออกพวกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาแต่ว่าปัญหาจริงๆก็คือว่าการที่พอเราออกกฎหมายทางการค้าเยอะๆครับเพื่อเป็นการแฟร์เพย์กับทางผู้ผลิตในประเทศไทยปรากฏว่าสิ่งที่น่ากลัวคือทุนจีนเนี่ยครับไหลเข้ามาอินเวสต์ในเมืองไทยเองยกตัวอย่างเนี่ยครับน่าจะเป็นกลุ่มเหล็กเส้นก่อนหน้านี้ที่โดนกันไปเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเข้ามาโดยที่วิธีการคือทุบราคาตลาดก่อนทุบราคาจนผู้ผลิตในประเทศเนี่ยเหลือน้อยรายแล้วเขาก็ปรับราคาขึ้นคราวนี้ครับสิ่งนึงที่คิดว่าน่าจะได้ผลนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมเหล็กจริงๆน่าจะเป็นการห้ามตั้งห้ามขยายโรงงานเหมือนของประเทศมาเลเซียครับเพราะว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเขาออกประกาศกฎเลยว่าห้ามตั้งห้ามขยายโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กเนื่องจากว่าเขากลัวว่าสิ่งที่เข้ามาผู้อินเวสเตอร์หน้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยครับจะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมภายในประเทศเพราะอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นต้นครับผมโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอแบบนี้แต่ละคนก็รับมือกันไปบริษัทที่ขนาดใหญ่อย่างกรณีของโรงเหล็กกรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นซึ่งดำเนินธุรกิจมาเกือบ60ปีเรียกว่าสายป่านก็ยาวนานยังสู้ไม่ไหวเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าอันนึงต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับโดยเฉพาะคืออย่างผมมาดูกลุ่มท่ออยู่ผมก็จะมีข้อมูลว่า
โอเคกลุ่มท่อเราเองก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงคล้ายๆกับทางโรงเด็กกรุงเทพครับแต่ว่ารูปแบบเนี่ยโปรดักต์ไม่เหมือนกันแต่รูปแบบเหมือนกันก็คือว่าอย่างผู้ผลิตในประเทศนะครับเราจะผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าการที่ผู้ส่งออกครับส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีตัวนี้เป็นตัวควบคุมเพราะฉะนั้นพอส่งมาปุ๊บปัญหาที่ตามมาก็คือว่าเหล็กที่เข้ามามันเป็นเหล็กคุณภาพต่ำยกตัวอย่างที่บอกว่าต่ำยังไงอย่างแรกคือสมมติท่อครับเป็นท่อถ้าเกิดเป็นเดี๋ยวนี้ที่ฮิตกันก็จะเป็นตัวท่อพรีซิงหรือว่าเป็นท่อที่มีการเคลือบกาวไนเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานในการทนการกัดกร่อนหรือการเกิดสนิมอย่างบ้านเราครับโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่60ไมครอนแต่ว่ากลายเป็นว่าสินค้าที่เข้ามาจากต่างชาติหรือจีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดเราเนี่ยอยู่ที่มัน 20-30 ไมครอนเองแล้วก็ความหนาของเหล็กเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าเอ้ย2มิลประเทศไทยก็คือจะเป็น2มิลจริงๆแต่ว่าวัตถุดิบตัวสินค้าที่นำเข้ามาครับมันจะบางกว่านั้นซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเป็น Apple to Apple เนี่ยเราจะไม่เสียเราจะสามารถแข่งขันได้แต่ว่าพอมันเป็นมวยคนละรุ่นกันเนี่ยพอชกกันแล้วเนี่ยเราแข่งไม่ได้ครับครับผมอันนี้คือปัญหาอย่างหลักฮะที่ตอนนี้เราเจอกันอยู่เป็นวิกฤตที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วเราก็บอกว่ามันก็ยังมีทางแก้ไขเพราะตอนนี้เราเองก็พยายามeducateตลาดกับกลุ่ม end user ว่ามันต่างกันยังไงอยู่ครับผมคุณกวินพันธ์กรณีแบบนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วผลกระทบค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตจะเป็นรถเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเอกชนร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่ามีความร่วมมือจากภาครัฐในการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้เพราะว่าเรื่องนี้มันยาวนานนะครับผมว่ามันหลายปีอยู่นะครับคุณกวินทัศน์ใช่ครับก็อย่างล่าสุดก็พอดีเมื่อวานครับทางกลุ่มเหล็ก10สมาคมครับเราก็มีเข้าไปพบกับทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอให้ท่านช่วยเกี่ยวกับนโยบายด้านทางภาครัฐนะครับเพื่อช่วยอุตสาหกรรมภายในไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสินผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นต้นครับผมอันนี้เราก็มีคุยกับทางหน่วยงานภาครัฐเป็นประจำครับหรือว่าทางกระทรวงพาณิชย์เราก็มีการประชุมกันเรื่อยๆครับครับครับแต่ว่าจะเห็นผลเป็นรูปเป็นวิธีการต่างๆเหล่านี้นั้นเราคงรอกันไม่ได้เบื้องต้นในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเขาทำกันคืออะไรบ้างครับก็ตอนนี้ครับอย่างอันนี้ยกตัวอย่างนะครับสมมุติเป็นกลุ่มวัตถุดิบเหล็กคอยครับเหล็กโม้ดำตอนนี้เราก็มีออกแอนตี้ดัมปิ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีปรากฏว่าก็ยังมีคนที่แบบพยายามแอบลักลอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและผิดกฎหมายเข้ามาเราก็เลยออกแบเรียร์อีกชั้นนึงชื่อแอนตี้เซอร์คัมเวนชั่นซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนอันนี้ก็สามารถช่วยได้ระดับนึงครับแต่ว่าปัญหาจริงๆของมันตอนนี้คือพอเราออกกฎหมายต่างๆไปใช่ไหมครับครับรูปแบบในการส่งออกจากประเทศจีนเปลี่ยนไปครับโอ้คุณวิชัยไม่ได้มาเป็นแท่งแบบเดิมแล้วคือเขาเปลี่ยนเป็นว่าเขามาในรูปแบบของโครงสร้างสำเร็จรูปโอ้เขาอ้างว่าเป็นโครงสร้างสำเร็จรูปครับผมครับซึ่งอันนี้มันน่ากลัวอย่างนี้ครับคุณวิชัยเพราะว่าพอบอกเป็นโครงสร้างสำเร็จรูปแบบของมันจะมาเป็นอาคารเป็นบ้านเป็นสะพานเป็นโกดังครับแล้วในโครงสร้างสำเร็จรูปเนี่ยครับมันไม่ใช่เฉพาะเหล็กครับคุณวิชัยมันจะมีทั้งตัวพวกไอโซเลชันพื้นผนังหลังคาฝ้ายิปซัมต่างๆมันมาเป็นแพ็กเกจหมดคือกลายเป็นว่ามันไม่ได้กระทบแค่เหล็กละมันมากระทบทั้งซัพพลายเชนของการก่อสร้างแล้วตอนนี้ครับซึ่งความน่ากลัวของมันนะครับอยู่ที่คือมันก็จะมีคำถามว่าโอเคอย่างยกตัวอย่างเวลาเราจะสร้างบ้านหนึ่งหลังแน่นอนเราต้องมีการเซ็นแอบวิศวกรสถานต่างๆในบ้านเราใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าไอโครงสร้างสำเร็จรูปที่เข้ามาเนี่ยมันมีคำถามว่าจะรู้ได้ไงว่ามันได้มาตรฐานและมันปลอดภัยจริงๆใช่อันนี้เป็นเรื่องที่คอนเซิร์นอย่างมากครับของทางกลุ่มเหล็กเราตอนนี้ครับโอ้โหนี่สิครับอันนี้เนื่องจากว่าเขาพลิกแพลงเก่งใช่ไหมครับพอเขารู้เราจะปิดประตูตรงนี้เขาก็ไปเข้าทางหน้าต่างแล้วการที่เขาเข้ามาใหม่ในรูปแบบใหม่แต่งตัวใหม่มาปั๊บผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กแล้วมันกลายเป็นอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องทางออกในที่นี้แปลได้ว่าเราต้อง educate กลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าครับว่าจะต้องทำอย่างไรในการที่จะต้องรับรู้ความเสี่ยงถ้าหากว่าตัดสินใจซื้อของถูกอันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในทางออกของการแก้ปัญหาครับเพราะว่าการแก้ปัญหาครับหลักๆน่าจะมาจาก3ส่วนส่วนแรกก็คงเป็นนโยบายภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรฐานโอเคสมมติคุณมาสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาอย่างเงี้ย มันแน่นอนคือ
point concern คือโอเคความปลอดภัยเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่าตามที่คุณการันตีครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นข่าวประเทศจีนประจำครับอาคารเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวถล่มก็เกิดจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งนั้น อย่างที่สองก็คือว่าเราก็ต้องมีการ educate ของทางตลาดก็คือทางกลุ่มผู้ใช้งานเองครับหรือว่ากลุ่ม end userพูดง่ายๆคือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรวมไปถึงชาวบ้านที่ต้องการซื้ออาคารเหล่านี้ครับเราต้องคุยว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงเราต้องให้ความรู้เวลาคุณซื้ออย่างเงี้ยคุณต้องดูยังไงบ้างซึ่งตอนนี้เราก็มีการเดินสายโปรโมทตรงนี้โดยใช้ในนามของคัสเตอร์วัตถุดิบก่อสร้างของสภาอุตสาหกรรมเป็นการช่วยโปรโมทอยู่ครับอีกอันนึงก็คิดว่าอันนี้อาจจะต้องไวที่สุดคือการสร้างมาตรฐานว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างอันนี้ผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะสามารถเดินได้ค่อนข้างไวเพราะว่ามันมีการ on process อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงมาตรฐานพวกนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยยกตัวอย่างของทางยุโรปหรือทางอเมริกาเนี่ยมันเขามีมาตรฐานตัวชื่อ ICC MBI 1002 Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับ Offsite Construction ซึ่งเราสามารถหยิบตรงเนี้ยเข้ามา educate เข้ามาสร้างเป็นตัว set up ตัวมาตรฐานตรงนี้ก่อนได้เบื้องต้นครับโอ้อันนี้ก็คือทำกันทุกวิถีทางเลยทีนี้ในมุมของการที่เป็นนายกสมาคมผู้ผลิตท่อและแปรรูปเหล็กแผ่นนะครับผมเข้าใจเองว่าสมาชิกของทางสมาคมนั้นมีตั้งแต่ระดับ SME นะครับจนกระทั่งถึงระดับใหญ่เราดูแลกันยังไงเพราะว่าถ้าหากว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องหากระบวนท่าในการที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคุณกวินพัฒน์อ๋อใช่ครับก็อย่างแรกครับตอนนี้เดี๋ยวปีหน้าครับมก.มาตรฐานตัวท่อโครงสร้างหรือ107นะครับจะมีการประกาศฉบับใหม่ซึ่งคราวนี้เราจะรวบท่อโครงสร้างทุกประเภทอยู่ในนั้นเลยครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้เป็นคนตัดสินใจว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณอยากได้สินค้ามาตรฐานเนี่ยคุณต้องมีท่อมีฉลากมก.เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานจริงๆไม่งั้นปัญหาจริงๆที่ผมมองว่าสมาคมท่อเราแน่นอนครับเราคอนเซิร์นเรื่องธุรกิจแต่สิ่งหนึ่งที่เราคอนเซิร์นมากกว่าธุรกิจคือถ้าเกิดว่า end user หรือผู้ใช้งานนะครับซื้อไปแล้วแล้วปรากฏว่าไปใช้งานต่อเติมบ้านหรือไปสร้างบ้านตัวเองแล้วอาคารเนี่ยมันเกิดถล่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นความเสียหายที่หนักกว่าเพราะว่ามันจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเราพยายามจะเซตอัพทุกอย่างให้เป็นมาตรฐานซึ่งอันนี้มันต้องใช้เวลาแต่โชคดีที่ว่าเรามีการเตรียมตัวก่อนมานั่นเป็นปีแล้วแล้วเรื่องเนี้ยปัญหาหลักๆเนี่ยมันเพิ่งมาเดือดหรือเพิ่งมาแบบมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นช่วงปลายปีที่ผ่านมาเลยตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้มันสามารถช่วยได้ระดับหนึ่งเลยเพราะว่าในกลุ่มของสมาคมท่อเองครับตอนนี้เราก็ร่วมกับทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในการให้ความรู้ยกตัวอย่างเป็นเหล็ก.com อย่างเงี้ยครับในการให้ความรู้ว่าเฮ้ยเวลาสินค้าที่ออกมาเนี่ยคุณต้องดูยังไงเราพยายามอินดูเคทตลาดเรื่องพวกนี้กันอยู่ครับครับผมเพราะฉะนั้นในมิตินี้ก็คือเดินหน้าทำกันไปเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อะไรแล้วก็ต้องมาถอดบทเรียนมาไล่เบี้ยว่าเกิดจากอะไรโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานเหล็กเล็กเกินไปแล้วก็ไล่เรียงกันไปหาผู้รับผิดชอบเหตุการณ์แบบนั้นคือเราสามารถป้องกันไว้ได้ถูกต้องนะครับทีนี้ที่อยากจะเรียนถามต่ออันนี้เราสามารถป้องกันได้ครับขอแค่ว่าโอเคคุณใช้สินค้ามก.มีมาตรฐานแน่นอนว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสินค้ามก.เนี่ยครับมันเป็นสินค้าที่ต้องมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าราคามันอาจจะสูงกว่าทั่วไปตลาดนิดเดียวแต่ว่าสิ่งที่แลกกันกลับมาคืออย่างแรกความปลอดภัยอย่างที่สองคือระยะเวลาในการใช้งานครับยกตัวอย่างสมมติว่าคุณไปซื้อท่อจีนเนี่ยต่างกันกิโลนึงสัก30สตางค์แต่ว่าอายุการใช้งานจริงๆเนี่ย5ปีแต่ถ้าเกิดไอ้30สตางค์ที่แอดออนเข้าไปจ่ายเพิ่มเนี่ยมันอยู่ได้10ปีอ่ะคุ้มกว่ากันอินเวสต์ในการลงทุนผมว่าระยะยาวมันคุ้มกว่าครับใช่ครับแล้วเทียบไม่ได้กับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับใช่ครับชีวิตทรัพย์สินเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่ผมเข้าใจว่ากลุ่มเหล็กทุกสมาคมครับ10สมาคมเหล็กเนี่ยเราคอนเซิร์นเรื่องนี้เป็นหลักอยู่แล้วครับเพราะว่านี้เป็นเฟิร์สอะเจนดาในการเวลาที่เราจะคุยเวทีต่างๆครับเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกต่อกันไปว่าถ้าท่านเป็นลูกค้าไม่ว่าท่านจะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถหรืออะไรที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบท่านอาจจะต้องตั้งคำถามไปยังผู้ค้าใช่ไหมครับหรือผู้แทนจำหน่ายว่ามาตรฐานเป็นอย่างไรมีอะไรที่ยืนยันได้บ้าง
นั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2ถ้าท่านเป็นคู่ค้าท่านก็ต้องคิดถึงความรับผิดชอบที่ท่านจะต้องรับถ้าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจากการที่ต้องการที่จะเซฟหรือว่าประหยัดต้นทุนไปนิดๆหน่อยๆแบบนั้นผมเข้าใจถูกมั้ยครับคุณกบินพัฒน์ใช่ครับถูกต้องครับยกตัวอย่างนี้ง่ายๆครับผมเคยลองทำบ่มตัวต้นทุนในการก่อสร้างบ้านว่าถ้าเกิดเราใช้เหล็กตัวมาตรฐานกับเหล็กไม่ได้มาตรฐานเนี่ยครับต้นทุนต่อตารางเมตรจะต่างกันเท่าไหร่เฉพาะค่าโครงเหล็กนะครับสมมติว่าค่าโครงเหล็กเนี่ยต่อตารางเมตรเนี่ยใช้เหล็กอยู่ประมาณ 3,000 บาทเป็นมาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าไปใช้เหล็กลดสเปคเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่ประมาณ 2,850 บาทต่อตารางเมตรซึ่งถือว่านิดเดียว150บาทต่อตารางเมตรแลกกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผมว่าเรื่องพวกนี้เราอย่าเอามาทำกำไรกันเลยที่จะเห็นแต่ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆครับเราต้องมองถึงภาพรวมระยะยาวกันมากกว่าครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์แล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านในฐานะของการเป็นลูกค้าและคู่ค้านะครับถ้าจะว่าไปแล้วตลาดนี้สมรภูมิมันเดือดเหลือเกินนะครับเหล็กกว่าที่จะหลอมที่จะหล่อมาได้นี่ต้องผ่านความร้อนสูงในอุตสาหกรรมเหล็กในปีนี้และปีหน้าคู่แข่งที่เราว่าเนี่ยณวันนี้โดยเฉพาะมาจากต่างประเทศเราอาจจะนึกถึงจีนก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วมีประเทศอื่นๆด้วยหรือไม่ครับคุณกวินพัฒน์ก็หลักๆวันนี้ครับทุกวันนี้ผมก็มองว่ายังเป็นจีนอยู่เป็นหลักเลย แล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่ผมว่ามีความน่ากลัวแต่ว่าน่ากลัวด้านเทคโนโลยีอินโนเวชันก็น่าจะเป็นเวียดนามครับเพราะว่าเวียดนามช่วงหลังๆเนี่ยผมว่าเขาเป็นประเทศที่มาไวด้านเศรษฐกิจมากแล้วก็เขาเป็นคนปรับตัวเก่งโอ้ อันเนี้ยในอนาคตเนี่ยครับยกตัวอย่างเนี่ยน่าจะเห็นได้ชัดเลยเรื่องข้าวอันนี้ตัวแรกเลยครับข้าวเนี่ยตอนนี้เวียดนามแซงไทยไปเรียบร้อยแล้วผมว่าอีกหน่อยในอนาคตเหล็กเราเองก็ต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปเป็นมาของโลกครับยกตัวอย่างอันนี้อาจจะพูดถึงนโยบายภาครัฐนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับตัวคุณไม่ใช่นะได้ยินบ่อยๆเกี่ยวกับตัวคาร์บอนเครดิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์เน็ตซีโร่ต่างๆครับครับได้ยินบ่อยคือประเด็นคืออย่างนี้ครับเพราะว่าอย่างเราผู้ผลิตในประเทศเนี่ยครับเราพยายามทำเรื่องพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับว่าโอเคว่าเราต้องการเราเห็นแก่สิ่งแวดล้อมเพราะว่าอันนี้เป็นบิ๊กอิชชูของระดับ global คราวนี้เราก็พยายามทำตรงนี้กันอยู่ซึ่งหลายๆบริษัทองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเข้าใจว่าทำเสร็จกันเกือบหมดแล้วคำถามคือว่าสินค้าครับที่จะส่งออกมาไทยเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นภาครัฐคุยเกี่ยวกับตัวแท็กเบลเลอร์รีฟตัวนี้กันเลยเราคุยแค่ว่าโอเคสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยต้องมีการปล่อยค่าคาร์บอนเราจะมีการจัดเก็บเลทเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราสมควรคุยด้วยว่าสินค้าที่ส่งออกมาไทยเราก็ต้องมีการจัดเก็บพวกนี้เหมือนกันเพื่อเป็นการแฟร์เพย์สองฝ่ายระหว่างผู้ผลิตในประเทศไทยและผู้ส่งออกอันนี้ก็จะเป็นพอยต์อีกตัวนึงที่ผมว่าจะทำให้อุตสาหกรรมภายในประเทศหลายๆธุรกิจนะครับสามารถอยู่ต่อได้เพราะว่าพอเราพูดถึงคาร์บอนเครดิตเนี่ยเหล็กอ่ะมันดูเป็นตัวอิชชูหลักแต่อย่าลืมว่ามันมีพวกเคมีพันด้วยนะครับหลายๆตัวที่มีการใช้ที่มีการจัดโดนที่มีการเขาเรียกว่าอะไรครับปล่อยตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนค่อนข้างสูงอันนี้ก็จะเป็นพอยต์ออฟคอนเซิร์นอีกเรื่องนึงครับที่ภาครัฐต้องให้คำตอบว่าโอเคเราจะคุณจะมีแนวทางยังไงในการตั้งแท็กแบเรียร์เกี่ยวกับตัวคาร์บอนต่างๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาระดับโลกที่มีการประชุมขอบ28อยู่ณขณะนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโอ้ผมดีใจที่คุณผู้ฟังให้ความสนใจกับเรื่องราวที่เราคุยกันท่านอีกท่านหนึ่งคือคุณบริพัฒน์นะฮะที่ส่งมาทาง YouTube ถามคุณกวินพัฒน์ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของอุตสาหกรรมเหล็กบ้านเรามีอะไรบ้างครับผมว่าจุดแข็งนะอย่างแรกนะครับผมว่าผู้ผลิตในประเทศไทยอ่ะผลิตได้มาตรฐานระดับโลกแน่นอนอันนี้กล้ายืนยันได้เพราะว่าอย่างแรกครับที่ผมบอกว่าทำไมเราผมกล้ายืนยันว่าเราแต่มาตรฐานโลกได้เพราะว่ามาตรฐานสินค้าหรือมอกรครับเรามี reference มาจากมาตรฐานญี่ปุ่นอเมริกันสแตนดาร์ดแน่นอนอันนั้นก็เป็นมาตรฐาน worldwide ที่ global ทุกประเทศเขาสามารถใช้กันได้เราสามารถทำได้อันนี้คือจุดแข็งของเราเรื่องต้นทุนผมบอกได้เลยว่าเราเคยทำ Apple compare ครับ Apple to Apple ว่าถ้าเกิดสินค้าเหล็กสเปคนี้ส่งออกจากจีนเข้ามาแข่งกับไทยราคาในไทยจะทำได้ไหมเราแพ้จีนอยู่ประมาณสัก10% แต่ว่าอันนี้ก็ยังอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งที่เราแพ้จริงก็จริงแต่เรายังชนะประเทศอื่นอยู่ส่วนจุดอ่อนจริงๆผมว่ามันมีทางแก้ครับปัญหาคือบ้านเราครับไม่มีโรงถลุงเหล็กหรือเหล็กต้นน้ำจริงๆในการผลิตสินแร่เหล็กออกมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราทำสามารถทำโรงถลุงเหล็กได้นะครับครับไอตัวแก็บ10%ตรงนี้ที่เกิดปัญหาของด้านไอตัวราคานะครับในการแข่งขันเนี่ยมันจะหายไปเลยเพราะเราสามารถผลิตสินแร่เองได้ในประเทศไทยมี
หลายๆโลเคชันนะครับที่สามารถผลิตมีสิทธิ์แร่เหล็กอยู่ใต้ดินแต่ว่าเราไม่เคยนำมันออกมาใช้ครับผมซึ่งถ้าเกิดเรานำมันออกมาใช้อย่างเหมาะสมเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกได้สบายๆครับผมเดาใจคุณผู้ฟังเลยนะพอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บก็ตั้งคำถามต่อกับคุณกวินพัฒน์ว่าแล้วทำไมเราถึงไม่สามารถตั้งโรงงานถลุงเหล็กในบ้านเราได้ครับอันนี้อาจจะเท้าความไปประมาณสักหลายปีที่ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วได้ครับคือความจริงในบ้านเราเนี่ยเคยมีการศึกษาเรื่องนี้แล้วจะลงทุนกันจริงๆจังๆแล้วรอบนึงแต่ตอนนั้นเข้าใจว่าติดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับพวก NGO ต่างๆเขาก็มีหน่วยงาน NGO องค์กรอิสระออกมาคัดค้านเรื่องสิ่งแวดล้อมครับคราวนี้พอสุดท้ายปุ๊บประเด็นตรงนี้มันก็เลยถูกยกไปเลสประเด็นไปเลยว่าโอเคเราไม่สามารถทำได้แต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยครับผมว่าเราอาจจะต้องมากลับมาดูกันใหม่อีกทีนึงว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่อ่ะหมายความว่าอุตสาหกรรมถ้าเกิดเมื่อไหร่อุตสาหกรรมเหล็กล้มอ่ะครับตัวอื่นเหล็กผมว่าเข้าใจว่าเป็นตัวโดมิโนชิ้นเริ่มต้นของอุตสาหกรรมครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าเมื่อไหร่ผู้ผลิตในประเทศไทยล้มปุ๊บอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นออโต้คาร์ยานยนต์ก็ดีเนี่ยแน่นอนคุณต้องนำเข้ามา 100% สัดส่วน GDP ในการพวกจากยานยนต์เนี่ยผมว่าถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถผลิตได้แล้วเนี่ยผมว่าฐานการผลิตพวกนี้ครับเขาจะย้ายไปลงทุนที่อื่นแทนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมว่าทำไมเราจำเป็นที่จะต้องมีโรงถลุงเหล็กจริงๆจังๆทันทีในบ้านเราเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่อุตสาหกรรมเหล็กล้มปุ๊บตัวอื่นมันจะล้มลงเป็นโดมิโนตามกันไปครับครับผมนะครับโอ้จริงๆคุณฟังทยอยมาแล้วแต่เวลาเหลือแค่2นาทีคุณแฟรงค์บอกว่าอุตสาหกรรมเหล็กใช้ไฟฟ้ามากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวียดนามที่มีปัญหาไฟฟ้าอยู่อาจจะนับ10ปีถึงจะเป็นคู่แข่งอีกท่านหนึ่งคุณอภิชาติบอกว่ามก107ของกลุ่มพอที่จะออกใหม่แต่ต่างจากมกเดิมอย่างไรมีโอกาสที่จะบังคับใช้ได้ไหม1นาทีครับเรียนเชิญคุณกวินพัฒน์ครับเอาเรื่องมกก่อนละครับก่อนใกล้ตัวคือเรื่องมกครับ107อันนี้ก็เราก็จะมีการขยายขอบข่ายครอบคลุมสินค้าท่อโครงสร้างครับในขยายออกไปเพื่อให้ครอบคลุมได้เท่ากับปัจจุบันยกตัวอย่างสมมุติในวันนี้เหล็กดำเนี่ยเป็นมก107อยู่เราจะขยายออกไปเป็นถึงท่อผิวเคลือบทั้งหมดรวมถึงความหนาตัวบางด้วยเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานว่าคุณอยากใช้ตรงนี้คุณต้องเลือกสเปคนี้ตามมกนี้อันนี้คือข้อมกครับส่วนข้อของเวียดนามวันนี้ผมเข้าใจว่าเวียดนามเนี่ยครับตอนนี้เขายังตามเราอยู่ก็จริงแต่ว่าอีกไม่นานด้วยคำว่าเป็นประเทศที่มีความสนใจสูงของผู้ลงทุนสูงครับพวกอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยของเวียดนามเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังวิ่งเข้าไปอยู่พวกโรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยอนาคตเนี่ยผมว่าเวียดนามเขาจะพร้อมเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างสดใหม่เรื่องเทคโนโลยีครับครับขออีก10วินาทีคำถามจากคุณบรรพาถามว่าแหล่งแรกครับบ้านเราสามารถหาได้ไหมครับแหล่งแรกมีครับบ้านเราแถวภาคใต้มีครับโอเคถ้างั้นได้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสขอความรู้จากคุณกวินพัฒน์อีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณกวินพัฒน์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ